้นเรายืนอยู่ข้างหน้าเรียกว่าโคโรเฮาส์โคโรเฮาส์ครับเป็นกรีนเฮาส์ใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นกรีนเฮาส์ที่เรานำระบบมาจากอิสราเอลครับทำให้เมลอนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับเมลอนที่นี่นะครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดคุณเป้ไปซื้อเมลอนในห้างใช่ไหมครับห้างเกรด A เนี่ยเขาจะวัดมาตรฐานในห้างว่าเมลอนเกรด A ต้องมีความหวานอยู่ที่เฉลี่ย12ถึง14บริกซ์นี่เป็นหน่วยวัดความหวานค่อยก็ใช้ครับหน่วยนี้ที่นี้เนี่ยอย่างที่หนึ่งคือพันโทมิเมลอนของเราเนี่ยเราทำความหวานได้สูงสุดถึง17 บริกซ์ครับแต่ว่า17 บริกซ์เนี่ยสำหรับผมนะครับเมลอนที่ดีต้องไม่หวานอย่างเดียวกลิ่นต้องหอมแตะจมูกด้วยนะครับเวลากินเมลอนที่ดีคือกลิ่นเวลากินเสร็จปุ๊บเนี่ยกลิ่นหอมต้องชิงไว้ในปากต้องกินกับซีเรียสขนาดนั้นใช่ครับผมขอเดินเข้าไปดูดีกว่าครับผมได้ครับข้างในนี่มันเป็นยังไงไม่ว่าสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศข้างนอกจะเป็นยังไงครับข้างในนี่จ๊าบสุดใช่ครับเชิญครับครับผมขอบคุณครับนี่คือมีกี่โรงครับตรงนี้มีทั้งหมด3โรงครับโอ้โหนี่ให้ลูกมันเริ่มเลยใช่ครับนี่คือพันนี่คือพันโทมิเมลอนของเราครับพันโทมิเมลอนนี่คือจากฮอกไกโดจริงๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่มีคนมาวาดหน้าตรงนี้ด้วยครับโอ้เฮ้ยใช่เหรอเอ็นเกรฟใช่ครับตอนนี้วาดได้ใช่ไหมฮะวาดได้แต่ว่าตอนนี้วาดไม่ได้แล้วครับมันเลยวัยที่จะวาดได้แต่ว่าช่วงที่เมื่อมีคนมาเข้ามาช่วงที่เขาวาดได้ก็เลยทำเป็นหน้ายิ้มเราต้องถามแล้วครับผมว่าแล้วขนาดพื้นที่ใช้ปลูกทั้งหมดนะครับที่บอกว่าที่นี่มีทั้งหมดกี่ไร่ครับผม104 ไร่ครับ104 ไร่แล้วปลูกเมลอนทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมตัวเมลอนจริงๆเนี่ยเราปลูกทั้งหมด4 ไร่ครับ4 ไร่ใช่ครับก็คือใช้ที่ไม่เยอะทุกอย่างอยู่ในกรีนเฮาส์หมดใช่ทุกอย่างในกรีนเฮาส์หมดครับอ้าวทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเอาตัวเมลอนมาปลูกในแบบกรีนเฮาส์ครับเมลอนเนี่ยเป็นพืชที่แมลงชอบมาก
เราเอาผลผลิตที่เราปลูกในฟาร์มครับมาวางขายในบริเวณนี้ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องไปขายที่อื่นเลยเราก็ปลูกข้างหลังแล้วก็ขายข้างหน้าแค่นี้ก็หมดแล้วเหรอครับนี่ครับอย่างเมื่อวานนี้คือฟิเมลอนหมดเกลี้ยงฟาร์มเลยครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซื้อกันเองเลยเป็นความจะบอกว่าวันนี้เลยโชคร้ายมากจะไม่ค่อยเห็นรูปเมลอนวางในแบบตลาดจะบอกว่าไม่เห็นเลยด้วยไม่เห็นเลยใช่ครับจะไปอยู่2เดือน3อาทิตย์อยู่ในโคโรเฮาส์ใช่ครับก็คืออีก1อาทิตย์ก็จะออกมาก็จะออกมาแล้วจะออกมาทั้งหมด800ลูกเลยครับใช่ครับโคโรเฮาส์หมายความว่าคุณมีกี่โคโรเฮาส์ตอนนี้ตอนนี้เราจะมีทั้งหมด15โคโรเฮาส์ครับ15โคโรเฮาส์ใช่ครับแล้วที่เราเห็นเมื่อกี้นี่คือ3โคโรเฮาส์เมื่อกี้นี่3อีก12ก็จะอยู่ทางด้านหลังที่เป็นฟาร์มของเราครับแล้ว1โคโรเฮาส์นี่3เดือนได้กี่ลูกครับผม3เดือนได้1เฮาส์จะได้ประมาณ800ลูกต่อ1โคโรเฮาส์นะครับโอ้ใช่ครับหมายความว่าคูณ3ไปคูณ3ไปแล้วก็ปีนึงเนี่ยแปลว่าใน1ปีเนี่ยพาริชั่นนั้นจะปลูกได้หมด4รอบครับผมใช่ครับก็ทั้งหมด8432 3,200 ลูก 3,200 ลูกต่อ1 partition ต่อ1ปีขายลูกเท่าไหร่ครับก็ที่นี่เนี่ยเราต้องบอกว่าเราขายเป็นกิโลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะครับถ้าเป็นพันธุ์โทมีของเราเนี่ยเราขายที่กิโลนึง249บาทลูกนึงประมาณลูกนึงประมาณ 2.5 ถึง 3 กิโลก็หมายความว่าลูกนึงก็เกือบพันนะครับ5 6 7 800บาทต่อ1ลูก800บาทใช่ครับแต่ว่าตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยจะมีคนซื้อบอกว่าแบบเราแต่ว่าเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราทำของดีสุดจริงๆแล้วถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพอย่างเงี้ยถ้าคุณซื้อจากญี่ปุ่นลูกนึงก็ขายกัน 3,000 เคยได้ยินครับใช่บางคนประมูลกันบ้างครับถือว่าเราทำในประเทศมันก็ถูกกว่าแต่ว่าเราก็มีต้นทุนของเราครับบวกกับการแบบดูแลแล้วเราสามารถการันตีคุณภาพของทุกๆลูกได้เลยว่าทุกลูกได้คุณภาพอย่างงี้แน่ๆที่คนซื้อกลับบ้านใช่ครับเราคิดกันเล่นๆนะครับผม800อ่ะ 3,200 คูณกับ800คูณกับ800เครื่องคิดเลขนี่ครับโทษทีนะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมไม่ต้องการอวดมือถือหรืออะไรนะฮะลงมาข้างล่างก็ได้800คูณ 3,200 ไปคูณที่บ้านดีกว่าเยอะมากเยอะไปครับเยอะมากครับแล้วเราไม่ได้ทำแค่เมลอนด้วยนะครับที่นี่เราทำอย่างอื่นด้วยยังจะบอกว่ามีไม่ทำแค่เมลอนด้วยเรารู้แล้วว่าราคาที่ได้เนี่ยมันเยอะมากครับผมของที่ได้เนี่ยแล้วการลงทุนล่ะครับการลงทุนที่นี่ขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบเทคโนโลยีแบบหลายๆอย่างที่เรานำมาใช้แบบที่นี่ครับถือว่าค่อนข้างสูงครับผมเราก็ถามว่าจำเป็นขนาดนั้น 100% มั้ยไม่จำเป็นถ้าคุณมีเทคนิคการแบบดูแลที่แบบเพียงพอคุณสามารถลดคอสจะบอกว่าการลงทุนที่นี่มันสูงเพราะว่าเหมือนกับว่าเปรียบเทียบอะครับซื้อกระทะจากประเทศจีนกับกระทะจากเยอรมันใช้ได้เหมือนกันแต่กระทะจากประเทศจีนเนี่ยอาจจะแบบใช้ได้2ปีพังแต่จากเยอรมันเนี่ยใช้ได้อาจจะแบบสัก10ปีที่นี่เป็นเยอรมันประเทศผมแนะนำเนี่ยผมว่าคุณอาจจะมีเงินลงทุนตั้งต้นไม่เยอะผมแนะนำว่าคุณเอาไปซื้อของจีนก่อนพอคุณจบ1ขอบจนของจีนพังเนี่ยคุณได้กำไรมาแล้วก้อนนึงแล้วคุณค่อยเอากำไรเนี้ยมาขยายต่อผมคิดว่าไม่เกิน4รอบคุณจะสามารถใช้ของเยอรมันได้เห็นว่าเราต้องค่อยๆทำศึกษาไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วอย่างนึงแพงด้วยครับหนูถ้าเกิดคุณอยู่ดีคุณเอาเงินไปลงตู้มกับสิ่งที่คุณยังไม่รู้ว่าจะใช้ถนัดหรือเปล่ามันเสี่ยงเกินไปครับอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดคิดกันเล่นๆนะครับผม1 partition 9.6 คูณ 40เนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเป็นของจีนของจีนลงทุนอย่างมากสุดไม่เกิน 200,000 ครับไม่เกิน 200,000 บาทใช่ครับเพราะผมเคยศึกษามาแล้วตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช่ครับคือไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดคุณทำในสเกลเล็กนะครับคุณแบบไม่ทำใหญ่มากคุณดูแลเองได้คุณไม่ต้องไปซื้อคอมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ครับผมแล้วผมพยายามคอนโทรลฟิกคอสที่เป็นเรื่องของค่าแรงครับเราเลยจำเป็นที่ต้องเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาเพื่อลดค่าแรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้คนน้อยที่สุดใช่ครับในฟาร์มนี้ใช้คนกี่คนครับทั้งหมด25คนครับบ้า104ไร่แล้วใช่ครับโอ้ต้องยามใช้ไม่เกินนี้ด้วยอ๋อใช่ครับวันนี้ก็รับทราบเรื่องการลงทุนคร่าวๆนะครับผมว่าการลงทุนต่อ1 partition เนี่ยใช้เงินเท่าไหร่นะครับผมคุณก็สามารถไปลองทำดูได้นะครับแต่ว่าต่อจากนี้เราจะนำทุกคนไปครับไปพบกับวิธีการปลูกเมลอนตั้งแต่เริ่มต้นครับการผสมเกสรใช่ไหมใช่ครับผสมเกสรแล้วก็การดูแลแต่ละวันว่าทำอะไรบ้างครับผมครับแล้วก็เราจะไปดูว่าคลอโรฟิลล์ฟาร์มเนี่ยให้อะไรความสุขเป็นยังไงตอนนี้ผมขออนุญาตไปกินก่อนแล้วกันนะครับคุณเต้พอเดาได้ไหมครับว่าดอกตัวไหนคือดอกตัวผู้อันไหนคือดอกตัวเมียผมนะทำไมผมจะรู้ล่ะไม่รู้เผื่อได้คนส่วนเพิ่มคุณครับ